65เนี่ยผลประกอบการเราเติบโตขึ้นมาประมาณเกือบ 60% เรามีปริมาณการขายอยู่ที่ประมาณ 260,000 พันตันนะครับเติบโตขึ้นจากปี64เนี่ยประมาณ 60% นะครับสำหรับแผนปี66เนี่ยนะครับเราก็มีแผนที่จะเติบโตจากปี65เนี่ยประมาณ 50-60% เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ปี65ที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจของออโต้แก๊สนะครับเราก็มีสัดส่วนการขายอยู่ที่โดยประมาณเลขกลมๆนะครับมี market share อยู่ประมาณ 26% สัดส่วนการขายเนี่ยเรามีสัดส่วนแบ่งตลาดเนี่ยเป็นอันดับ1ของประเทศนะในส่วนของภาครถยนต์ส่วนตัวคุกกิ้งแก๊สเนี่ยเดี๋ยวภาคครัวเรือนเนี่ยเรามีสัดส่วนการขายอยู่ประมาณ 2.4% ก็มีแผนที่จะเติบโตในปี66เนี่ยก็จะลุกตลาดภาคครัวเรือนมากขึ้นนะครับโดยที่เราจะเข้ามาในมุมของร้านอาหารที่เป็นที่มีปริมาณการใช้เยอะๆนะครับมีสัดส่วนการขายเยอะวันนี้เนี่ยแผนเราก็จะเข้ามาในกลุ่มของที่เป็นตลาดเป็นร้านอาหารนะครับที่มีขนาดใหญ่เข้ามาในกลุ่มที่เป็นภาคอุตสาหกรรมตั้งเป้าว่าปีนี้เนี่ยอยากจะให้มีปริมาณการขายเนี่ยเติบโตอย่างที่ผมเรียนไปข้างต้นนะครับอยู่ที่ประมาณ 50-60% ของปีที่แล้วส่วนภาครถยนต์นี่ก็ยังมีแผนที่จะเติบโตอยู่นะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยเราก็ยังมีโครงการต่างๆที่จะทำให้ปริมาณการขายมากขึ้นนะครับเช่นโครงการของแท็กซี่ทรานส์ฟอร์มนะครับซึ่งเราก็สนับสนุนรถแท็กซี่เนี่ยซึ่งอย่างที่เรียนนะครับตอนนี้ปีนี้เป็นปีที่การสัญจรไปมาการบริโภคอะไรกลับมาค่อนข้างจะเหมือนเดิมแล้วเป็นปกติแล้วแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเริ่มกลับมาฟื้นตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสัญจรไปมาเนี่ยคงจะกลับเข้ามาเป็นปกติทำให้ปริมาณรถแท็กซี่ที่เคยหายไปจากท้องตลาดในช่วงโควิด3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็กลับมาวิ่งมากขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีรถที่เป็นกลุ่มของ NGV กลับมาวิ่งเยอะขึ้นเพราะนั้นไอโครงการแท็กซี่ทรานส์ฟอร์มเนี่ยก็ยังคงมีอยู่สำหรับปีนี้ก็เราตั้งเป้าว่าปีนี้เราจะเปลี่ยนรถ NGV เนี่ยให้เป็น LPG ให้ได้ 10,000 คันอย่างน้อยนะครับให้ได้ 10,000 คันก็ถ้าเป็นไปตามแผนเนี่ยก็จะทำให้ปริมาณการขายผ่านกลุ่มรถยนต์เนี่ยมีปริมาณที่การขายที่มากขึ้นครับราคาแก๊สเนี่ยตอนนี้เนี่ย เมื่อวันที่1มีนาคมเนี่ยรัฐบาลเพิ่งประกาศเพิ่มขึ้นราคาอีก1บาทนะครับก็มันทำให้ราคาแก๊สหุงต้มขนาด15กิโลกรัมเนี่ยราคาสูงขึ้นตกถังนึง438บาทอันนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ผู้บริโภคจะต้องใช้แก๊สในราคาที่สูงขึ้นนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยราคาก็ยังคงต่ำกว่าความเป็นจริงอยู่เพราะว่ารัฐบาลยังอุดหนุนตัวราคาก๊าซสูงต้มอยู่สำหรับปีนี้เนี่ยเราก็มีแผนลงทุนอยู่สักประมาณ 1,500-2,000 ล้านนะครับในการที่จะขยายร้านจำหน่ายแก๊สของเราให้มากขึ้นนะครับปีนี้เราก็มีแผนที่จะขยายร้านแก๊สช็อปของเราเนี่ยให้ได้ประมาณ 120-150 สาขานะครับเพื่อให้ครอบคลุมการบริการให้ครอบคลุมทั้งประเทศนะครับรวมทั้งเรามีแผนที่จะขยายโรงบรรจุก๊าซนะครับทั้งในกลุ่มในส่วนของที่เป็นโคโค่ด้วยนะฮะกับโรงบรรจุโดโดเนี่ยปีนี้เราก็มีแผนอยู่สักประมาณ 15-20 โรงบรรจุนะครับเพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการให้ครอบคลุมทั้งประเทศนะครับในส่วนของภาคครัวเรือนอยู่ในแผนที่กำลังดำเนินการเพื่อจะยื่นไฟลิ่งอยู่นะครับก็ถ้าหลังจากที่กลต.อนุญาตให้เรายื่นไฟลิ่งได้เนี่ยนะครับก็จะมีเวลาช่วงที่กลต.เข้ามาตรวจอยู่สักประมาณ 150-160 วันประมาณ100กว่าวันนะครับก็เป็นเรื่องที่อันนี้ก็ยังตอบอะไรมากไม่ได้เพราะว่าอยู่ที่กลต.จะอนุญาตให้เรายื่นไฟลิ่งได้เมื่อไหร่ทั้งยอดขายและกำไรนะครับเราก็มองว่าจะให้เติบโตไม่ต่ำกว่า 50-60% ของปีที่แล้วนะครับทั้งยอดขายด้วยนะครับเราก็มองว่าปีนี้เนี่ยตามถ้าเป็นไปตามแผนเนี่ยนะครับยอดขายก็จะเติบโตขึ้นอยู่สักประมาณ 50% รวมทั้งกำไรด้วยที่เรามองนะครับ